เป็นวัดป่าลานหินตัดที่บุรีรัมย์กลายเป็นที่ฮือฮาขึ้นมาเพราะว่าเขาไปทำหุ่นไล่กาแต่เป็นหุ่นไล่กาขนาดเท่าคนจริงๆแล้ววางไว้บนหลังคาแบบนี้ชาวบ้านบอกว่าเอ๊ะคนหรือผีบางทีเดินผ่านตอนกลางคืนประเด็นคือว่ามันชอบมีอีกามาเกาะมาขี้มาถ่ายบนหลังคากุฏิเต็มไปหมดเลยนะฮะเขาก็เลยออกไอเดียกันว่าทำแบบนี้มันจะเวิร์กไหมปรากฏมันเวิร์กฮะกาหายหมดเลยกาตัวนึกว่าเป็นคนจริงๆนะครับนี่คือหุ่นไล่กาขนาดเท่าคนจริงอยู่บนหลังคากุฏิวัดป่าหินลาดตัดนะฮะอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ทำเอาชาวบ้านเนี่ยบางคนเขาก็ฮือฮานะฮะไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเดินผ่านเนี่ยบางท่านบอกว่านึกว่าผีนะฮะหุ่นไล่กานี้ทำเอาไว้เพื่อไล่ฝูงกาที่มาเกาะตามหลังคาจิกกินข้าวกินอาหารถ่ายเรี่ยราดสรุปปรากฏได้ผลนะครับไม่มีฝูงกามารบกวนใกล้กุฏิอีกทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่วัดแห่งนี้นะครับไปเจอกับพระปลัดสมบูรณ์สุมงคโลครับเจ้าวาดวัดนะฮะและเป็นรองเจ้าคณะตำบลปราสาทก็พาเดินดูพื้นที่รอบวัดและกุฏิที่พระลูกวัดทำหุ่นไล่กาเอาไว้พร้อมกับเล่าที่มาที่ไปนะครับบอกว่าเนื่องจากพื้นที่วัดเนี่ยล้อมรอบไปด้วยป่าเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับก็จะมีอีกาเข้ามาเกาะตามหลังคากุฏิจิกกินข้าวกินอาหารขับถ่ายเรี่ยราดเป็นปัญหามานานแล้วช่วงก่อนเข้าพรรษาที่ผ่านมาครับก็มีพระลูกวัดรูปหนึ่งเกิดไอเดียทำหุ่นไล่กาไว้บนหลังคาซึ่งเป็นหุ่นไล่กาที่เหมือนกับคนจริงๆเวลาฝูงกาเห็นก็จะคิดว่ามีคนยืนอยู่จริงๆเขาก็จะไม่ไปเกาะไปรบกวนเป็นไอเดียที่แปลกครับแต่ปรากฏว่าได้ผลนะฮะหลวงพ่อก็เลยคิดว่าอ้าวถ้ามันได้ผลแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวทำอีกนะทำมากกว่า1ตัวซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวนะครับมีแซวบ้างว่าเหมือนมีคนไปยืนบนหลังคาจริงๆครับตั้งแต่พอติดมา5เดือนคือการไม่มาเกาะเลยไม่เห็นเลยนะแปลกมั้ยครับก็น่าจะแปลกนะเพราะว่ามันน่าจะเห็นว่าคิดว่ามันเป็นคนน่ะเพราะว่ามันทำเหมือนคนแล้วมีชาวบ้านที่เขามาเจอเขากลัวไหมครับหลวงพ่อไม่กลัวหรือว่าชาวบ้านยังไม่รู้ก็รู้อยู่เป็นหุ่นไล่กาตอนนี้ก็พอรู้แล้วล่ะว่าจริงๆตรงนี้หุ่นไล่กานางช้อนอายุ74ปีชาวบ้านสายตรี3บอกว่าหมู่บ้านอีกาเยอะมากเลยมาจิกเศษอาหารคุ้ยเขี่ยขับถ่ายเรี่ยราดที่บ้านเหมือนกันนะคะพอเห็นพระลูกวัดก็ทำหุ่นไล่กาไว้บนหลังคากุฏิเพื่อไล่ไม่ให้อีกามารบกวนแล้วได้ผลเนี่ยคุณป้าบอกก็คิดจะลองทำตามเหมือนกันนะมันก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วถามหน่อยป้าซ้อนป้ากลัวไหมอ่ะป้าบอกป้าก็ไม่กลัวนะเพราะป้ารู้อยู่แล้วไงว่ามันเป็นหุ่นไล่กาแต่ถ้าคนไม่รู้เดินผ่านตอนกลางคืนแล้วก็เห็นมีคนยืนอยู่บนหลังคาแบบนี้ก็อาจจะหลอนคิดว่าผีหลอกได้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ก็คิดว่าชาวบ้านต่างก็รู้กันแล้วก็ลองไปใช้ดูเนาะปกติเราจะเห็นหุ่นไล่กาไล่นกอะไรเงี้ยอยู่ตามท้องทุ่งอันนี้ก็มิติใหม่นะคะมาอยู่บนหลังคากุฏิตะคุ่มอยู่กลางป่าแบบนี้ถ้าเกิดมีเพิ่มมาอีกสัก 2-3 ตัวเนี่ยจะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยก็ดูดีๆนะค่ะค่ะว่าเป็นคนหรือเป็นหุ่นนะเออดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ค่ะ